สวัสดีครับผมชายบาเบอร์อุดรนะครับวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังครับว่าทําไมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับคือการที่หาหัวแบบก็ยากนะครับเวลาจะได้หัวแบบลูกค้าก็มาพร้อมกันก็ไม่มีเวลาถ่ายนะครับนี่คือบรรยากาศที่ร้านนะครับคือน้องต้นครับคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของผมครับกําลังตัดสกินเฟดอยู่ครับกําลังไล่เฟดคนนี้เก่งแล้วครับน้องต้นแล้วก็อีกคนครับช่างโจ้ครับคนนี้คือลูกศิษย์ของผมเองนะครับกําลังฝึกงานที่ร้านครับตอนนี้ครับเรียนจบแล้วครับฝึกงานเอาให้มั่นใจก่อนครับค่อยจบครับจะฝึกกี่เดือนก็ได้ครับแล้วแต่ความพอใจของนักเรียนเลยครับนี่ครับอีกคนครับคนนี้ก็น้องตูนครับหรือว่าช่างตูนนะครับคนนี้อยู่กับผมเป็นปีแล้วครับตอนนี้เตรียมร้านแล้วครับกําลังจะเปิดร้านแล้วครับฝึกงานเป็นปีก็ได้นะครับเรียนกับผมครับคือผมสอนเอาให้เป็นเอาให้ชัวร์เลยครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปครับคือผมติดสอนด้วยครับและถ้ามีเวลาว่างผมก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้จะอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าจังหวะไม่ได้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ